โอเคสวัสดีครับวันนี้เอารถมาเข้าศูนย์กันแล้วที่ศูนย์ฮอนด้านิวสยามนะครับมีฟอร์ซ่าข้างใน2คันสีเทาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านี่กิฟต์วอเชอร์ผมก็ไม่ได้เอาไปใช้นะวอเชอร์อะไรเคลือบแก้วหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องถ่ายอะไรบ้างนะตอนนี้ก็เข้าพิทแล้วนะเดี๋ยวเขาบอกว่ามีเช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองไทยแล้วก็กองน้ำมันเครื่องนะครับก็มี3อย่างที่ต้องทำในวันนี้เนาะเยอะไม่เป็นวันแล้วก็ผมยังมีบัตรส่วนลดน้ำมันเครื่องอีกเหลือ1ใบเนาะก็จะจ่ายแค่น้ำมันเฟืองไทยน้ำมันเครื่อง1ขวดแล้วก็กองนะฮะไปเสร็จอันนี้ก็น่าจะ 6-700 แล้วมั้งแล้วผมก็ได้ซื้อกรอกป้ายทะเบียนนะฮะสีเงินๆชิวมองเห็นไม่ได้กระจกนั่นแหละกรอกป้ายทะเบียนเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูเห็นรอยที่ทะเบียนไหมรอยมันขาดนะเนี่ยเละนะผมไปเปลี่ยนกรอกป้ายทะเบียนนะให้เป็นสแตนเลสนะร้อยเดียวเองของฮอนด้าของศูนย์เนี่ยตอนนี้ก็ถ่ายเอาน้ำมันเครื่องออกไปแล้วครับตอนนี้กำลังถอดน้ำมันเครื่องท้ายอยู่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปดูใกล้เนาะนั่งดูทางๆแล้วท่อด่างเห็นท่อด่างไหมฮะไม่น่าเลยไม่น่าใส่มีตัวจุกรถเสียงอันนั้นเลยเสียท่อมาเลยระหว่างรอเนาะพามาดู ADV 150นะไปก่อนหนึ่งนะนี่ฟอร์ซ่า2คันข้างในอีก1คันเราเพียบเลยมาดู ADV กันราคาเงินสดอยู่ที่ 101,400 นะนี่คือโซ่มันก็สวยอยู่นะนี่คันเบลเลอร์เลยเบาะมันก็ยังดูเล็กๆอยู่เหมือนคิกมันก็ต่างกับฟอร์ซ่าเยอะอยู่เหมือนกันนี่เทียบกันนะเทียบไซส์โอ้ต่างนะแล้วสีแดงมันก็สวยเลยโอ้ยแดดก็น่าใช้ดีครับADV เดี๋ยวไปดูรถต่อดีกว่าตอนนี้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองไทยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนกรอบป้ายทะเบียนหนอกต่อไปอันนี้ช่างได้ตรวจลมยางนะครับมีตรวจลมยางให้ด้วยแต่ล่าสุดที่เติมลมยางไปก็ได้2-3อาทิตย์แล้วนะไม่รู้ยังไงน่าจะไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่โอเคพอดีนี่ฮะมีท่อขายด้วยในศูนย์ฮอนด้า 15,000 บาทลดเหลือ 1,500 บาทไม่รู้ใส่กันรุ่นไหนนะสวยดีครับงานเนียนเชียนี่เมื่อกี้ก่อนป้ายทะเบียน100บาทนี่ถอดออกไปแล้วเดี๋ยวรอใส่นะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีโอเคพอดีเมื่อเย็นรีบกลับบ้านนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมาบอกเพิ่มเติมครับว่ามีอะไรเพิ่มนะผมจะบอกเพิ่มเติมเดี๋ยวขอเปิดไฟแป๊บที่ได้ยินเสียงเหมือนคนโกนกันนะครับมันคือเสียงกองน้ำตู้ปลานะครับนั่นแหละเสียงมันจะฝั่งนี้นะครับก็ฝั่งนี้ด้วยคือผมมีกองแขวนอยู่2อันเนาะซ้ายขวา
มันดูดน้ำไม่ทันครับมันเลยได้ยินเสียงดังก๊อกๆนะครับมีปลาทองตัวนึงโอเคก็วันนี้เดี๋ยวดูก่อนค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีน้ำมันเครื่อง2ขวดเนาะแต่ผมมีคูปองฟรี1ขวดน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็อีกอันนึงคือกองน้ำมันเครื่องก็3อย่างนี้นะครับเบ็ดเสร็จอยู่740กว่าบาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะโทษทีได้พอดีใบเสร็จเอาออกมาไม่ได้อยู่ใต้บอร์ดลืมกุญแจลงมาแล้วก็ผมได้สั่งเปลือกข้างนี้ครับเฟรมเนี่ยชิ้นเนี้ยครับชิ้นเนี้ยของผมจริงๆผมรถล้มมานะแล้วผมไปทำสีไหมทำสีเองอะแต่มันไม่สวยมันไม่เหมือนสีจริงอะครับผมสั่งชิ้นนี้ราคาของอยู่ที่1,200ค่าแรงอีกเท่าไหร่วะประมาณ200นะครับค่าแรงในการใส่นะ200ก็เป็น1,400แล้วก็มีโอลิงฝาสูบฝาครอบวาวอะโอลิงตัวใหญ่อะฝาตัวฝาครอบมาครับมันน้ำมันมันซึมครับผมก็สั่งเบิกมาอีก100กว่าบาท200นี่แหละแล้วรวมค่าแรงด้วย2อย่างเนี้ยมันเป็นเสร็จอยู่ที่1,700เท่าไหร่เนี่ยครับ1,740หรือไงประมาณนั้นนะครับ1,700ก็2อย่างรวมกันอยู่ที่2,000กว่าบาทวันนี้ที่เข้าศูนย์ไปก็ไม่มีอะไรแล้วแหละน่าจะหมดแล้วรออ้าวมีอันนี้อีก100บาทก็คือกรอบป้ายทะเบียนอันนี้คือของที่แถมมากับศูนย์มันแตกตรงนี้ครับผมกลัวทะเบียนหลุดหายก็เลยซื้อใหม่100นึงอันนี้ได้เป็นงานสแตนเลสเป็นฮอนด้าเลยนะครับเนี่ยเป็นงานสแตนเลสไม่รู้ว่าทำไมถึงขายถูกเดี๋ยวมีอยู่ชิ้นเดียวเลยนะ100เดียวคืออันอื่นจะเป็นเหล็กชุบสีหมดเลยมีอันเนี้ยวางอยู่เขียนว่า100เดียวผมก็จัดสิน็อตสแตนเลสหมดเลยนะโคตรแข็งแรงไม่มีโยกเลยแข็งแรงมากก็แจ๋วเลยอุ้ยให้ช่างใส่ให้ไม่เสียไม่คิดค่าแรงนะนี้โอเคหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเหลือล้างรถไม่ได้ล้างรถเลยรถมอมแมมมากไว้ค่อยล้างทีไปโดนประตูไปแล้วขังวะต้องขังไหมโอเคครับวันนี้ก็พาไปถ่ายน้ำมันเครื่องแบบคร่าวๆเนาะไม่ได้ออกไปดูรายละเอียดอะไรมากมายพอดีลูกค้าเขาเยอะไม่อยากไปเดินเกะกะช่างเนาะครั้งนี้ที่เช็คคือเช็คระยะ 20,000 โลนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเท่าที่เห็นนะครับช่างบอกว่าไม่รู้เป็นกันทุกที่หรือเปล่านะนี่ขอเสริมหน่อยบอกว่าถ้าจะเอารถเข้าศูนย์อ่ะมาตอนเช้าพี่ไอ้สายๆเพราะว่ามันว่างถ้าตอนเย็นอ่ะลูกค้าเยอะแล้วศูนย์นี้นะครับสั่งอะไรก่อน5:11 โมงเช้าได้เย็นวันนั้นเลยศูนย์นี้เจ๋งจริงว่ะสั่งก่อน11โมงเช้าได้ภายในวันนั้นเลยอันนี้ผมก็น่าจะติดตั้งชิ้นนี้กับตัวโอลิงวาลไอโอลิงฝาครอบนะก็น่าจะวันพุธเนาะผมจะเอาไปทิ้งไว้ที่ศูนย์ตอนเช้าเราให้เขาเปลี่ยนให้โอเคครับไม่มีอะไรแล้วน่าจะหมดแล้วแหละงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย